สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกมคอลเลคชันนะครับหลังจากตอนที่เราได้เรียนบทเรียนกับน้องจิ้งจอกเมดสาวไปนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะครับคอนไกฮ่าอาซุยฮิกะซุซุคุโนะความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยทำให้ฉันมึนหัวเลยนะเนี่ยเอแอร์คอนโตยาราโอะซุเกะเตะฮิรุเนะเดะโมะซุรุคะเอาล่ะได้เวลาพักเที่ยงด้วยการเปิดแอร์แล้วはずじゃが、なぜ反応がないのじゃ？ทำไมไม่มีลมเย็นออกมาล่ะ？ฉันได้กดปุ่มไปแล้วนี่押すところがいっぱいでよくわからぬな。ไม่มีปุ่มเยอะจนไม่รู้เป็นปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนเลย。思えば人の世もあの頃とはだいぶ様変わりしたものじゃの。โลกมนุษย์นี่มันแตกต่างจากเมื่อหลายร้อยปีก่อนมากเลย。夜でも簡単に明かりが灯るし、松明やランプのような手間もかからぬし、燃料の用意もいらん。เพียงแค่กดสวิตช์ไฟก็จะสว่างขึ้นไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ต้องจุดตะแกรงเองเลย。蛇口をひねれば水もお湯も出る。古代のように水を汲んだり溜めたり、いちいち火を焚いて沸かす手間もかからぬ。น้ำร้อนก็ออกมาจากก๊อกโดยตรงสมัยก่อนต้องแบกน้ำไปและต้องเตรียมฟืนเองด้วยซ้ำ。便利な世の中になったものじゃが、何かとボタンが多いのはいけすかぬな。มันก็สะดวกอยู่หรอกแต่ว่าเทคโนโลยีน่ะมันซับซ้อนมากจนฉันหัวหมุนเลยแหละ。仕方ない。あやつに頼むか。ฉันไม่ได้แล้วนะฉันไปขอความช่วยเหลือจากเจ้ามนุษย์ดีกว่า。の、エアコンを動かしてほしいのじゃが。นี่เปิดแอร์ให้ฉันหน่อยสิ。え、なんじゃ。掃除をしておるのか。นี่นายกำลังทำความสะอาดอยู่เหรอแน่นอนสิครับเธอทำคุกกี้หกเต็มพื้นถ้าเกิดว่าผมไม่ทำความสะอาดแล้วก็มันคงขึ้นพอดีมีอะไรหรือเปล่าครับเธอหิวแล้วเหรอมีข้าวแกงกะหรี่อยู่ในตู้เย็นอยู่นะครับผมยังไม่สำหรับการทำอาหารเลยรับประกันไม่ได้ว่ารสชาติมันจะดีแค่ไหนแต่ก็ลองดูได้ครับก็ไม่ได้แย่นะおやつはなんだかんだで、わしに授業で教わったことをちゃんと実践している。หลังจากที่เข้าบทเรียนที่ออกแบบมาอย่างดีแล้วดูเหมือนว่ามนุษย์จะดีขึ้นแล้วนะ。風呂は毎日入る。それだけでなく、掃除や料理などの家事も自発的にするようになった。ตอนนี้เขาไม่ใช่แค่อาบน้ำทุกๆวันแต่ยังทำอาหารและทำความสะอาดด้วยตัวเองอีกด้วย。毎晩わしの毛づくろいも手伝ってくれるし。その後にご褒美だなんだと言って押し倒してきよるが。แล้วเขาก็จะแปลงขนของฉันทุกคืนไม่ว่าหลังจากนั้นเขาจะขอรางวัลเป็นเรื่องอย่างว่าก็ตามこのまま真摯な姿勢で自らを磨いてくれたら、あるいはわしの陽子の力の悪い影響を受けずに済むかもしれぬが。ถ้าหากเขามีแรงบันดาลใจเช่นนี้บางทีจิตใจของเขาอาจจะแข็งแกร่งพอที่จะตอบโต้อิทธิพลของคำสาปก้าวหางก็ได้私がこれまで契約してきた者たちとは違うだろうか。ผู้ชายคนนี้เขาจะแตกต่างจากมนุษย์คนอื่นที่ฉันทำสัญญาด้วยมาตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะ？それとも私がそう思いたいだけだろうか。หรือว่าฉันแค่คิดมากเองนะ？มีอะไรหรอครับ？ทำไมถึงเอาแต่จ้องผมอย่างนั้นล่ะ？いや、ちょっと昔のことを思い出していただけじゃ。ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่คิดอะไรนิดหน่อยนะ。โอ้งั้นหรอครับเนี่ย？何がなるほどじゃ。独身術でもある前に人間にわしの心の内が読めるはずもなかろう。ん？แล้วนายรู้ได้ไงเนี่ยว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่ไม่ใช่ว่านายเป็นมนุษย์ที่อ่านใจได้หรอกนะก็สายตาของเธอมันบ่งบอกเนี่ยละครับ。な何を突然脱ぎ始めておる？ว้าแล้วทำไมนายถูกถอดกางเกงออกเนี่ยก็เธอจะจ้องมาที่ผมเพราะว่าต้องการใช่ไหมล่ะครับผมทำความสะอาดเสร็จแล้วด้วยถ้างั้นมาเริ่มกันเลยไหมครับは本当にそれしか頭にないのか。ない。สมองของนายนี่คิดแต่เรื่องอย่างว่าหรือไงเนี่ย。ちょっとは見直してやろうと思っておったのに。ฉันนี่คิดมากไปจริงๆใช่ไหมเนี่ย。よ、よせ。そのでかいのを顔に寄せるでない。นายของนายมันใจเย็นก่อน。来るな。อย่าเข้ามาเลยนะ。หลังจากผ่านชีวิตประจำวันกับน้องจิ้งจอกสาวไปนะครับเราก็ได้ไปเดทกับน้องก่อนที่จะเริ่มบทเรียนที่5นะครับคอน
4回良い天気じゃな。วันนี้อากาศดีจังเลยนะพอนอนแต่จ้องมองไปนอกหน้าต่างตั้งแต่เช้า今は夏休み中なのじゃろ。นายยังอยู่ในช่วงหยุดฤดูร้อนอยู่เลยไม่ใช่หรอせっかく良い天気なのだから、たまにはどこかに出かけてみぬか。อากาศก็ค่อนข้างจะดีด้วยสินานๆทีนายไม่ออกไปด้านนอกหน่อยหรอผมคิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนดีนะครับสู้ก็อย่างนั้นหรอ残念じゃのせっかく良い天気なのにน่าเสียดายจังนะอากาศออกจะดีขนาดนี้แท้ๆคอนก็ยังคงแอบมองไปนอกหน้าต่างเป็นครั้งคราวเธอคงอยากจะออกไปข้างนอกแน่ๆเลยหน้ามันเขียนไว้อย่างนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมหลังจากที่ได้เห็นสีหน้าของเธอแล้วผมรู้สึกมีแรงกระตุ้นอยากทำให้เธอมีความสุขนะครับงั้นเราออกไปข้างนอกกันไหมครับไปไปสิคอนได้เดินไปที่ประตูในทันทีและผมก็ได้จับเธอไว้ถ้าเกิดว่าเธอออกไปด้วยแบบนี้แล้วก็ผู้คนอาจจะคิดว่าเธอกำลังคอสเพลย์อยู่ก็ได้นะผมไม่อยากเป็นที่ดึงดูดความสนใจตามท่าถนนนะครับそんなことか。それなら服を変えれば良いのじゃろ。อะไรกันเรื่องนั้นน่ะหรอไม่มีปัญหาแค่เปลี่ยนชุดก็พอแล้วใช่มะどうじゃ。テレビで見たアイドルとやらの衣装じゃ。人気がある者たちなのじゃろ。เป็นไงล่ะไม่แย่เลยใช่มะฉันดูเหมือนไอรอนในตามทีวีเลยใช่มั้ยครับแล้วก็น่ารักมากด้วยบอกตรงๆเลยว่าเห็นคอนที่แต่งตัวที่ชวนฝันแบบนี้ก็แทบจะเป็นประกายเลยแถมเธอยังดูน่ารักกว่าไอดอลเป็นไหนๆอีกด้วยนอนจ๊ะนอนจ๊ะ目が泳いでおるぞまさかわしのあまりの美貌に目のやりどころに困っておるのかอะไรล่ะนายเอาแต่ต้องฉันจังเลยนะหรือว่านายหลงเสน่ห์ของวิญญาณจิ้งจอกสาวสุดสวยคนนี้ล่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเอาหูของเธอซ่อนหูของเธอกับหางด้วยสิเพื่อให้เธอดูเหมือนมนุษย์แต่ที่เห็นก็นั่นสินะตอนนี้ก็ดีแล้วใช่ไหมใช่ครับถ้างั้นก็ไปกันเถอะถ้างั้นเราจะไปที่ไหนดีล่ะมีที่ไหนที่เธออยากจะไปหรือเปล่าครับไม่มีนะงั้นหรอครับผมไม่เคยไปเที่ยวกับผู้หญิงมาก่อนปกติแล้วสาวๆชอบไปที่ไหนกันนะผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าวิญญาณจิ้งจอกจะนับเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าไม่รู้จะไปที่ไหนดีความกังวลของผมเริ่มที่จะก่อตัวขึ้นเราจะได้คิดแบบอีลงตรงนางจู่ๆก็มีความคิดนึงผุดเข้ามาในหัวผมที่บ้านเธอไม่ได้ใส่ชั้นในเลยใช่ไหมเราจะหมายถึงบทเรียนที่แล้วนะครับที่น้องไม่รู้จักชั้นในนะถ้างั้นเราไปถนนช้อปปิ้งและซื้อชุดชั้นในเลยไหมครับถ้าอย่างนั้นงั้นเถอะโอ้นิกิยากะจะโนว้าวคนเยอะมากเลยนะเนี่ยมนุษย์ว่ามูบาชะนาโดโนระนะโนจะนาอะโนเททซุโนคาตามาริกะโคโนจิไดโนโนริโมโนนะโนคะอุมะโมอุชิโมนาชิงิอิตไตดอนนาจุทซุเดอุโกยเตโอรุโนจะมันไม่ขี่ไม้ต่อไปแล้วจิ้นส่วนโลหะลูกบาศก์แบบนั้นน่ะมันเรียกว่ารถยนต์หรอมันขับเคลื่อนด้วยเวทมนต์หรือเปล่าこんなに品揃えの多い店を見たのは初めてじゃ人の作った街がここまで栄えるとはดูสินค้าทั้งหมดในร้านนะสิมนุษย์มีความเจริญรุ่งเรืองเช่นนี้ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นวิญญาณจิ้งจอกผู้ยิ่งใหญ่ทำตัวเหมือนเด็กแบบนี้ถนนช้อปปิ้งที่คนแน่นจนหายใจไม่ออกแต่ผมก็ทนได้พอเห็นคอนกำลังสนุกกับช่วงเวลาแบบนี้อยู่นี่คือร้านขายชุดชั้นในครับน่าคงจะแปลกถ้าเกิดว่ามีผู้ชายเข้าไปในนั้นดังนั้นผมจะรออยู่ที่นี่นะครับเอาเงินนี้ไปนะครับแล้วก็ซื้ออะไรก็ได้ที่เธอชอบお金ならわしは自分のを持っているぞฉันมีเงินของฉันเองอยู่นะคุณพวกนั้นไม่ได้มาจากใบไม้จากคาถาของเธอหรอ雑誌がいいのนายจับได้แล้วหรอเนี่ยではいってくるしばし待っておれถ้างั้นฉันไปก่อนนะรอฉันอยู่ตรงนี้ล่ะระหว่างที่ผมรอคอนฝูงชนก็เข้ามารุมล้อมผมผมไม่ค่อยไปในที่ที่มีคนพลุกพล่านถูกลุมล้อด้วยความร้อนจากฝูงชนและเสียงรบกวนผมรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากผมเริ่มประหม่ามากขึ้นหัวใจของผมเริ่มเต้นเร็วและเริ่มเหงื่อออกมากขึ้นอีกด้วยขอบคุณที่รอนะฉันเสร็จแล้วล่ะ
ทำไมเธอถึงมามือเปล่าล่ะไม่เจอของที่ชอบกันหรอครับ別に実物を買う必要はないぞ一度見てしまえば姿を変えるときに自由に作れるからなฉันไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเลยหรอกนะฉันสามารถทำอะไรก็ได้ด้วยคาถาของฉันเมื่อฉันเห็นมาครั้งหนึ่งน่ะสะดวกดีจังเลยนะครับเนี่ยมう少し他の店も見て回ろうぞได้เวลาไปดูร้านอื่นกันต่อเถอะครับพวกเราได้เดินต่อไปตามถนนช้อปปิ้งความสงสัยกับทุกสิ่งที่เธอเห็นโลกมนุษย์นี่เปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะเนี่ยแน่นอนสิครับก็เธอถูกผนึกเป็นเวลานานแล้วนี่เมื่อมองดูจากข้างหลังของเธอผมรู้สึกเหมือนรู้สึกได้ถึงความเหงาบางอย่างเธอรู้สึกเหงาหรือเปล่าเมื่อตอนที่เธอถูกผนึกไว้น่ะมาโซจาโนก็นิดหน่อยนะเมซราชิではないかお主がわしに気を使うとはหายากนะเนี่ยที่นายถามถึงอดีตของฉันน่ะนี่ผมเพิ่งเกิดความทรงจำที่ไม่ดีของเธอมาหรอเนี่ยผมรู้สึกผิดจังเลยฮะกับความพูดไม่คิดกับผมเนี่ยขอโทษนะครับผมไม่ควรจะถามเลยสินะย่อยお互いのことを知るのは良いことじゃไม่เป็นไรฉันก็อยากรู้เรื่องของนายเหมือนกันむしろもっとお主のことを話してくれわしこそお主に興味があるぞบอกฉันเกี่ยวกับตัวนายหน่อยสิอะไรก็ได้ผมก็แค่คนปกติทั่วไปนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับผมหรอกお主からしたら普通のことでも何百年越しに人と会ったわしにとってはきっと全てが新鮮じゃこの街並みと同じくななายจะคิดว่านายเป็นคนปกติแต่ฉันถูกผนึกไว้เป็นเวลาตั้งหลายร้อยปีดังนั้นทุกอย่างจึงใหม่สำหรับฉันและน่าสนใจด้วยฟูมะではわしから一つ聞くがแล้วก็ฉันก็อยากรู้お主は友人を作らずそれどころか人と関わるのを避けているようじゃな何か重大な秘密を隠しておるのではないか？นายไม่มีเพื่อนหรือว่าเข้าสังคมกับคนอื่นนายต้องเก็บความลับอะไรบางอย่างที่สำคัญเอาไว้เลยใช่ไหมผมว่าน่าจะข้อใจผิดไปกันใหญ่เลยนะครับเนี่ยผมก็แค่เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้นะครับมันยากสำหรับผมที่จะปรับตัวนะครับตั้งแต่เด็กแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นอินโทรเวิร์ตก็ได้ผมอาจจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเข้ากันไม่ได้เหมือนมีเยื่อกั้นที่แยกผมออกจากผู้คนรอบตัวผมผมพยายามบังคับตัวเองเข้าสังคมแล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมอยู่กับผู้คนผมก็จะเครียดและในที่สุดผมก็ทำทุกอย่างพังเมื่อผมโตขึ้นผมก็ได้ข้อสรุปว่าผมแค่ไม่เก่งเรื่องผู้คนไม่นานหลังจากนั้นผมก็ได้ค้นพบอนิเมะและผมก็หมกมุ่นอยู่กับมันและรู้สึกว่ามันดีกว่าความเป็นจริงมากผมจึงเลิกสร้างเพื่อนน่ะ秘密を守っているわけではないのじゃな。แล้วไม่มีความลับอะไรที่สำคัญอะไรหน่อยเหรอ？では、わしといるのも不愉快ではないのか？ถ้างั้นนายรู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่าที่อยู่กับฉันน่ะ？ผมไม่รู้สึกแบบนั้นหรอกครับ。อาจจะเป็นเพราะว่าเธอไม่ใช่มนุษย์หรือเปล่า？กฎแห่งความเป็นจริงเลยฉันไม่ได้กับเธอน่ะ。ようこは特別ということか。ถ้างั้นฉันก็พิเศษสำหรับนายนะสิ。もう随分歩いたの。จะว่าไปพวกเราก็เดินมาสักพักแล้วนะฉันเริ่มจะเหนื่อยนิดหน่อยแล้วล่ะงั้นเรากลับบ้านกันเลยไหมครับでもせっかく外出したのじゃしもう帰ってしまうというのは惜しい気がするの。แต่ว่าไหนๆเราก็ออกมาด้วยกันแล้วจะกลับบ้านเลยก็น่าเสียดายแย่ฉันยังไม่อยากจะกลับบ้านนะแต่ว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อดีล่ะครับเนี่ยผมรู้สึกกังวลเล็กน้อยแล้วเมื่อกี้ผมไปเห็นคาเฟ่สุดเก๋ด้วยไม่ใช่ว่าสาวปกติเขาชอบไปสถานที่แบบนี้กันนั่นหรองั้นเราไปหาอะไรดื่มกันหน่อยไหมครับอืมそうじゃのอืมนั่นสินะพวกเราได้เข้าไปในร้านคาเฟ่และสั่งเครื่องดื่มคนละแก้วผมมองไปรอบๆทุกคนที่นี่แต่งตัวดูดีผมรู้สึกเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวในสถานที่แห่งนี้การนั่งอยู่ในสถานที่ที่มีคนมากมายแบบนี้อดไม่ได้ที่ผมจะรู้สึกประหม่าอีกครั้งฉันอยากลองมาสถานที่ที่มนุษย์รวมตัวกันมาตลอดเลยล่ะคอนดูเหมือนจะกระตือรือร้นกับเรื่องนี้ผมควรที่จะอดทนกับความกังวลได้แล้วこのオレンジジュースにはオレンジが入っておらんようじゃぞแล้วทำไมส้มโซดาถึงไม่มีส้มล่ะเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งด้วยกลิ่นสังเคราะห์ไงล่ะครับมะมะสึเนตะคุเตะอามายมันทั้งเย็นแล้วก็หวานด้วยそれに、なんじゃ？
何か不思議な刺激があるぞ。แล้วก็นี่มาอะไรกันเนี่ยมันรู้สึกซ่ามากเลยこんな水は飲んだことがない。ฉันไม่เคยดื่มอะไรแบบนี้มาก่อนเลยคอนดูเหมือนว่าจะประหลาดใจกับโซดานะครับเป็นปฏิกิริยาอะไรที่น่าสนใจอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยโซดาเป็นของสมัยใหม่นะครับความซ่านั้นก็มาจากฟองคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ確かにこの泡から小さな音も聞こえてくるようじゃ。ฟองพวกนี้ส่งเสียงซ่าด้วยこの妖子がお主めらをすべて飲み込んでやるのじゃ。ลิ้นจ๋าผู้ยิ่งใหญ่คนนี้น่ะจะเกินกินเจ้าฟองนี่ให้หมดเลยเป็นไงบ้างครับอร่อยหรือเปล่าอืม思わぬ不思議な体験であった。こたびの備え物も気に入ったぞ。เป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากเลยฉันพอใจกับมันมากเมื่อผมได้เห็นเธอแสดงท่าทางที่ร่าเริงผมก็รู้สึกผ่อนคลายเธออยากจะดื่มอะไรอีกหรือเปล่าครับあの黒い液体は何じゃ醤油のようにしか見えぬがน้ำสีน้ำตาลนั่นมันคืออะไรหรอซอสถั่วเหลืองก็หรอมันเรียกว่ากาแฟนะครับโคฮีกาแฟนั่นหรอมันหมายถึงมันช่วยเพิ่มพลังงานของเธอน่ะเธออยากจะลองหรือเปล่าอืมและมันขมมากเลยมันขมมากกว่าน้ำนั่นของนายอีกนะอย่าเสียงดังสิครับเนี่ยนั่นก็悲しくてこんな苦いものも飲まねばならぬのだ正気とは思えぬทำไมนายถึงชอบอะไรที่มันขมๆแบบนี้ล่ะการรับรสของนายนี่มันแปลกชะมัดมันเรียกว่ารสชาติของผู้ใหญ่ไงล่ะครับโอเคไหมครับเนี่ยกาแฟนำเข้าจากตะวันตกเธอจะได้กลิ่นหอมเมื่อดื่มมันนะครับใครๆก็ชอบน่ารำแบบนี้ได้ไงเนี่ยมันทั้งเปรี้ยวแล้วก็ขมด้วยผู้คนสมัยใหม่เนี่ยลิ้นพังไปกันหมดแล้วกันหรอมันก็แค่ความต่างของวัฒนธรรมนะครับคอนแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดของเธออย่างตรงไปตรงมาทัศนคติที่ไม่ขอโทษของเธอนั้นน่าทึ่งมากคุณพลังของคอนผมรู้สึกกังวลกับผมชวนอีกต่อไปผมเริ่มคุยกับเธออย่างได้เปื่อยเมื่อเราออกมาจากร้านกาแฟมันก็ค่ำซะแล้วแสงสีทองส่องประกายไปทั่วถนนด้วยสัมผัสแห่งความอบอุ่นいつの間にかもうこんな時間じゃったかอยู่ด้วยกันจนมาถึงเวลาป่านนี้แล้วเหรอเนี่ยวาชิโนวากามามาを聞いてくれて感謝するぞขอบคุณนะที่พาฉันออกมาด้านนอกนะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกครับพวกเราแค่ออกมาเดินเล่นเองまた一緒に出かけようではないかงั้นไว้ครั้งหน้าพวกเราออกมาด้วยกันอีกครั้งไหมครับเธอได้เอื้อมมืออันเรียวยาวของเธอออกมาฉันรู้สึกเหมือนหัวใจของผมถูกแทงด้วยปลายเข็มผมต้องการตอบรับความเชิญของเธอซะไกโรเอาล่ะกลับบ้านกันเถอะครับพวกเราเริ่มเดินทางกลับบ้านขณะที่ผมจับมือของเธอไว้แน่นความอบอุ่นและความนุ่มนวลของมือเธอส่งผ่านมาสู่ผมและหัวใจของผมก็เต้นรัวถึงแม้ว่าพวกเราจะมีเรื่องอย่างว่ากันนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าครั้งนี้แค่ผมจับมือของเธอใจผมก็เต้นแรงขึ้นแล้วผมไม่เข้าใจความรู้สึกแรงกล้านี้ที่ไหลออกมาจากหัวใจของผมเลยบางทีอาจจะเป็นความงามของภพค่ำที่ทำให้เกิดเวทมนต์แบบนี้ขึ้นก็ได้โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเดทกับน้องจิ้งจอกสาวและดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกแล้วนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบาย